7วิธีลดบวมแล้วก็ป้องกันตัวบวมขาบวมในผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆวิธีแรกเนี่ยต้องรู้ว่าคุณเนี่ยดื่มอะไรได้ดื่มอะไรไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าน้ำนะคะของเหลวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาระของไตที่จะต้องทำหน้าที่กรองแล้วก็ขับปัสสาวะกลับทิ้งให้เราใช่ไหมคะถ้าเราดื่มน้ำหรือดื่มของเหลวที่เป็นภาระไตมากๆไตก็จะยิ่งเสื่อมเร็วแล้วเราก็จะมีอาการไซด์เอฟเฟกต์อีกมากมายแล้วแต่ของเหลวที่คุณดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะมีสารอะไรอีกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะคะอย่างเช่นมียกตัวอย่างกันเลยนะก็อย่างเช่นสมูทตี้ถ้าเกิดคุณอยากจะดื่มสมูทตี้นะคะสมูทตี้ส่วนมากก็คือเขาจะใส่นมหรือไม่ก็โยเกิร์ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมนมเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสสูงถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งถ้ามีน้ำตาลนะถ้ามีรสหวานก็จะมีน้ำตาลด้วยเพราะนั้นสมูทตี้ก็จะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งฟอสฟอรัสนะคะซึ่งไตเนี่ยจะต้องทำงานขับของเสียเหล่านี้ปรับสมดุลทั้งแร่ธาตุเรื่องฟอสฟอรัสแล้วก็ปรับเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะน้ำตาลถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานด้วยน้ำตาลสูงด้วยนะคะเบาหวานนี่เป็นต้นเหตุอันดับหนึ่งนะที่ทำให้ไตเสื่อมนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้หลอดเลือดอักเสบและพอหลอดเลือดอักเสบก็คือไตพังนะเพราะนั้นการดื่มสมูทตี้เนี่ยไม่แนะนำแน่นอนนะคะมาดูน้ำอื่นน้ำผลไม้ล่ะได้ไหมน้ำผลไม้ถ้าผลไม้สดก็จะมีโพแทสเซียมสูงแล้วถ้าเกิดคุณใส่น้ำตาลเข้าไปแน่นอนก็มีปัญหาให้ไตทำงานหนักอีกแล้วนะคะหลอดเลือดอักเสบหรือถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้แบบที่เขาสกัดมานะคะโอ้มาใส่เป็นกล่องเป็นขวดเป็นอะไรพวกมีสารกันบูดอะไรอีกนะคะมีสารเคมีอีกอันนี้ไตก็ต้องทำงานหนักอีกหรือถ้าเกิดเอาผักสดมาค่ะเอามาปั่นนะคะมาเป็นน้ำผักอยากจะดีท็อกซ์อะไรแบบนี้นะคะผักและผลไม้เนี่ยโพแทสเซียมสูงมากซึ่งมีผลทำให้ไตเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ขับโพแทสเซียมแล้วพอไตเสื่อมโพแทสเซียมถูกขับทิ้งไปไม่ได้ค้างอยู่ในร่างกายเราโพแทสเซียมจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจวายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำผักผลไม้เนี่ยนะคะก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันเพราะนั้นจริงๆแล้วนะคะน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่าค่ะน้ำที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายไม่มีแร่ธาตุอะไรที่ไตจะต้องไปปรับสมดุลอะไรมากมาย